วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนกจริยาโพสต์ตันเพาะว่างงานหลายเดือนเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่แฟนๆน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีครับสำหรับนักแสดงและผู้จัดละครสาวนกจริยาเรามีผลงานออกมาให้ได้ติดตามตลอดล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ความในใจว่าคิดถึงงานคิดถึงกองถ่ายไม่น่าเชื่อว่าชีวิตจะต้องว่างงานหลายเดือนขนาดนี้ตัวเรายังพอทนแต่เห็นคนที่เดือดร้อนมากมายคนเจ็บป่วยสูญเสียพยายามยิ้มสู้อยู่แต่เมื่อไรและเมื่อไรงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้รัวๆเลยล่ะครับบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าไม่ต่างกันเพราะบางคนก็ต้องมาตกงานในยุคนี้เอาเป็นว่ายังไงก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนทุกสาขาอาชีพต่างก็ได้รับความเดือดร้อนกันหมดนั่นแหละครับตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนและหวังว่าสถานการณ์จะกลับมาดีขึ้นในเร็ววันนี้ครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ